อะไรเนี่ยน้ำพริกกะปิจ้าพี่น้องขาปลาย่างไข่ต้มต้มผักนะคะมีบล็อกโคลี่มีกะหล่ำเนาะมะเขือดำซุปแป้งทอดชวนลูกสาวแล้วไม่มากินด้วยอ่ะกินคนเดียวก็ได้จ้ามาๆๆหิวหิวแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะมาๆมื้อนี้นำเสนอนะคะน้ำพริกกะปิยายากินแต่เจียวๆเด้อสารพัดเมนูนะคะเอาเนื้อไก่ออกว่าสิเฮ็ดลูกชิ้นไก่ออกจากตู้แข็งมันยังบ่ละลายถ้าบ่ไหวหากินของง่ายก่อนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าเอาตรงๆสารพัดยากกินนี่ใส่แก้วเนาะจุ่มเลยเด้อกินผู้เดียวเด้อมาต้มผักกะหมี่กะหล่ำบล็อกโคลี่เหลืองแล้วก็ตัดเอาแต่ต้นมันเด้ออโอ้เดี๋ยวกลับมาแล้วพี่น้องคะมากินด้วยกันโอ้โหเผ็ดสะใจย่างปลาอย่างด่วนออกจากตู้แข็งนะฮะตักข้าวจานหนึ่งส้มนี่ก็กี่โมงแล้วนะบ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วเนาะย่างปลาไข่ต้มพี่น้องเอ้ยกินผู้เดียวได้เนี่ยประสดลูกบ่มาหนังบอกว่าบ่ทอดไก่ให้บ่มาดอกว่าซานยายจ๋าขี้คานไปเอาไก่ในตู้เข็งบ่มาก็ดีบ่ท่าว่ะกลัวนางสิมาเนาะโอ้แมวผู้ใดน้องมาแซ่บพริกบัวพริกอย่างกระแซ่บเนาะตามใส่พริกสดพริกแห้งนำเลยนะพริกแห้งพริกขี้หนูซื้อผักชีมาเม็ดก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไปร้านไทยนะฮะซื้อแบบนี้บ่จูใจแพงไปร้านเอเชียกำหนึ่งบ่ถึงยูโรเนาะแต่ว่าบ่มีฮะนะแล้วบ่ได้กินน้ำพริกกะปิต้องคิดพี่ปองนะคือมือพี่ปองตำน้ำพริกกะปิแซ่บกว่ายายจ๋านะฮะสะใจพริกแห้งมันเป็นพริกขี้หนูน้อยมันจะเผ็ดถ้าฝรั่งอยู่ก็กินเหมือนกันนะน้ำพริกกะปิผักทอดผักต้มของโปรดอยู่นะแต่ก็ไม่เท่าไหร่เนาะเมื่อก่อนทำงานจะกินข้าวแรงกับฝรั่งประจำกลับมาหิวหิวโซ่ๆรีบทั้งผัวทั้งเมียตอนนี้อยู่บ้านนั่งกินผู้เดียวพี่น้องจ๋าเราท่าแรงบ่ไหวซื้อมางามๆบ่ทันได้กินเอาแต่มันอีเสียแล้วจังอีได้กินเด้อซื้อผักมาให้เมียหลายอืม
โอ้สุดยอดร้อนหน้าพับยายจ๋าเคยลดหุ่นกับน้ำพริกกะปิแล้วกับผักต้มบวกกินข้าวอย่างเงี้ยตอนสมัยก่อนเนาะพี่ปองตำน้ำพริกกะปิกระปุกใหญ่ๆมาให้ตอนนี้บ่โหดเด้ออือรสได้กระบะโล่งกินยายังแซ่บเลยพี่น้องจ๋าชีวิตมือหนึ่งคาดแซ่บบ่ได้นะคะยังน้อยก็ได้มือละเวลาหิวไปเบิดช่วงนี้หิวกินฮอดแต่อาหารบ้านเฮาน้ำพริกมันต้องพักหลายๆข้าวบนเน้นกินไปมองชมนกไปนะคะมีแสงแดดมื้อเนี่ยลำต้มหวานแซ่บแซ่บพี่น้องข้าวบะเบิดวันนี้
สะใจสุดยอดพี่น้องจ๋ามะเขือซุปแป้งทอดกระแซบไข่ต้มกระแซบอันนี้ใครที่เหลือจากซุปมะเขือนะอิ่มละอิ่มแล้วพี่น้องหอมสุนขึ้นจมูกต้นบล็อกเกอรี่บ่มีการทิ้งเนื้อปอกครับแซ่บหวานอีกคำหนึ่งท้องแน่นแล้วไปแล้วพี่น้องค่ะแซ่บตำเคยนะคะพริกเจียวเนาะมื้อนี้เจียวกะปิมื้อหน้าอีเป็นเจียวหยังก็มาติดตามกันเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีครับเผ็ดมีแหงได้แบบมันๆทอดตัดกระออนอยู่เนาะแซ่บเสมอนะคะฝีมือยายจ๋าแจ่วกะปิพริกแห้งพริกสดเผ็ดๆส้มๆเค็มๆนะคะ